สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาลงทะเลเก็บหอยกันค่ะก็ช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่น้ำทะเลลงค่ะเพื่อนๆเราไปเก็บหอยก่อนที่น้ำทะเลจะขึ้นมากันเถอะค่ะไปกันเลยค่ะก็เห็นมีคนมาเก็บก่อนหน้าเราอีกนะคะเพื่อนๆมีอยู่ประปรายค่ะไปกันค่ะเดี๋ยวไม่ทันเขาค่ะเพื่อนๆก็จะเจอหอยแปลกๆก็มีนะคะเพื่อนๆไม่รู้จะกินได้หรือเปล่าวันนี้ก็อากาศดีมากๆค่ะก็เจอนกเป็ดน้ำมาเล่นน้ำด้วยค่ะเพื่อนๆบรรยากาศดีมากๆค่ะอากาศก็ไม่ร้อนแล้วก็ไม่หนาวค่ะลมก็นิ่งๆวันนี้อากาศดีมากๆเลยค่ะแล้วก็จะขุดไปเรื่อยๆค่ะขุดหาหอยไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆก็เจอเรื่อยๆค่ะหอยเล็กหอยใหญ่ก็เจอเรื่อยๆนะคะที่นี่เขาก็จะปล่อยให้ลงมาเก็บหอยคิดค่าลงทะเลก็คนละ500เยนค่ะเพื่อนๆตกบ้านเราก็ประมาณ150บาทค่ะก็เก็บไม่จำกัดชั่วโมงค่ะแล้วแต่น้ำทะเลจะขึ้นมานะคะเพื่อนๆถือว่าถูกมากๆค่ะแล้วก็เป็นกิจกรรมการออกกำลังกายที่ดีด้วยค่ะมองบรรยากาศทะเลอันเงียบสงบฟังเสียงนกเสียงการ้องมองเห็นนกเป็ดน้ำแหวกว่ายเล่นทะเลอยู่ค่ะเพื่อนๆรู้สึกมีความสุขมากๆเลยค่ะอากาศท้องฟ้าก็เกือบจะปลอดโปร่งค่ะเพื่อนๆมองทะเลแล้วสบายใจสุดๆเลยค่ะไปหาหอยกันต่อค่ะเพื่อนๆก็จะเจอเรื่อยๆเลยนะคะเพื่อนๆยิ่งขุดก็ยิ่งรู้ค่ะว่าเขาอยู่ตรงไหนค่ะก็ได้หอยเล็กหอยใหญ่ไปค่ะเพื่อนๆสนุกสนานดีค่ะที่เราเก็บได้ค่ะเพื่อนๆก็ได้แค่นี้ค่ะก็พอกินอยู่นะคะเดี๋ยวไปดูนะว่าเอาไปทำอะไรกินกันค่ะเราก็ได้เมนูเมี่ยงสารพัดหอยค่ะกับน้ำจิ้มแซ่บๆค่ะเพื่อนๆมาค่ะมากินด้วยกันค่ะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ